คือก่อนหน้านี้เนี่ยคอการเมืองที่ติดตามข่าวกันมาคงจะได้เห็นแล้วเรื่องของการย้ายพักนะคะตอนนี้ที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็เป็นตระกูลปริศนานันทกุลนะคะวันนี้สองพี่น้องปริศนานันทกุลก็เดินทางไปยื่นใบสมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยเปิดใจด้วยนะคะวันนี้เปิดใจพร้อมมีน้ําตาคลอด้วยขอบคุณพักชาติไทยพัฒนาที่สั่งสอนมาตลอด10ปีแต่ว่ามีเหตุผลจริงๆที่ทำให้ต้องย้ายพักนะคะเดี๋ยวไปติดตามเหตุผลกันนะคะว่าทำไม ต้องมีการย้ายออกมานะคะวันนี้นะคะนายพรารดนและนายกรวีปริศนานันทกุลอดีตศอ่างทองพักชาติไทยพัฒนาเดินทางมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักและแก่นําพักให้การต้อนรับค่ะ นายพรรดรและนายกรวีเป็นอดีตสสพักชาติไทยพัฒนาคนที่5และ6ย้ายออกมาจากพักชาติไทยพัฒนามาเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทั้งนายสิริวัตรขจรประสาทนายชาดาไทยเศษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชเวงศักดิ์เร่งไัยบุญวงศ์ นายพระดอนขอบคุณพักชาติไทยพัฒนาวันนี้ขอบคุณทั้งน้ําตาเลยนะคะที่ได้สั่งสอนสิ่งต่างๆให้กับตนเองมานานกว่า10ปีแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองทุกคนไม่ได้อยากย้ายพักค่ะแต่ว่ามีเหตุผลจําเป็นที่ต้องออกมาขณะที่นายกรวีก็พูดถึงการตัดสินใจในการย้ายพักนะคะบอกว่าเนื่องจากนโยบายและแนวทางการทํางานรวมทั้งอุดมการณ์ของพักภูมิใจไทยตรงกับความรู้สึกของตัวเองจึงต้องการเข้ามาเพื่อช่วยทํางานให้พักเป็นสถาบันการ เมืองที่เข้มแข็งค่ะทางฝากฝั่งของนายอนุทินก็บอกว่าดีใจที่ได้คนมีความสามารถมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็คาดหวังนะคะว่าหลังจากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานแล้วพักก็จะมีคุณภาพทําให้พักเป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนอกจากนี้ยังบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีสอสอกี่ที่นั่งแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะยอมรับผลที่เกิดขึ้นค่ะ